โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไฮลักรีเวลไทยลีกประจำฤดูกาล 2023-2024 เป็นแมตช์เดย์ที่12ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566เวลา 17:30 น.ขอนแก่นยูไนเต็ดอันดับ14จะพบกับลำพูนวอริเออร์อันดับ13ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสถิติการพบกัน2นัดหลังสุดขอนแก่นชนะไป1เกมและเสมอกัน1เกมยิงรวมกัน3ประตูขอนแก่นยิงไป2และลำพูนยิงไป1ประตูเวลา 18:00 น.เมืองทองยูไนเต็ดอันดับ12จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันดับ4ที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดเมืองทองชนะ1เกมบุรีรัมย์ชนะ2เกมและเสมอ3เกมยิงรวมกันไป22ประตูเมืองทอง10และบุรีรัมย์12เวลา 19:00 น.PT ประจวบ FC อันดับ16จะพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ2ที่สนาม3อ่าวสเตเดียมสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดประจวบชนะ2เกม BU ชนะ3เกมและเสมอกันแค่เกมเดียวประตูยิงรวมกัน12ประตูประจวบยิงไป5และ BU ยิงไป7ประตูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ประจำฤดูกาล 2023-2024 เป็นแมตช์เดย์ที่14ของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566เวลา 17:30 น.กระบี่ FC อันดับ18จะพบกับจันทบุรี FC อันดับ15ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เวลา 18:00 น.แพร่ยูไนเต็ดอันดับ9จะพบกับนครราชสีมามาสด้า FC อันดับ4ที่สนามกีฬาอบต.ห้วยม้าเวลา 18:30 น.พัทยายูไนเต็ดอันดับ10จะพบกับหนองบัวพิชยา FC อันดับ3ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือและเวลา 19:00 น.สมุทรปราการซิตี้อันดับ12จะพบกับชัยนาทฮอนบิลอันดับ16ที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดสมุทรปราการชนะไป4เกมและเสมอกัน2เกมยิงรวมกันไป20ประตูโดยที่สมุทรปราการยิงไป13ส่วนชัยนาทยิงได้7ประตูผลการแข่งขันและตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักรีเวลไทยลีกประจำฤดูกาล 2023-2024 หลังจบแมตช์เดย์ที่11ของวันที่24-27พฤศจิกายน2566บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอราชบุรี FC 0ประตูต่อ0ที่สนามช้างอารีนาทรูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอนครปฐมยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ที่สนามทรูสเตเดียมธรรมศาสตร์รังสิตชลบุรี FC แพ้ BG ปทุมยูไนเต็ด1ประตูต่อ3ที่สนามชลบุรี UTA สเตเดียมสุโขทัย FC ชนะ PT ประจวบ FC 2ประตูต่อ0ที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมลำพูนวอริเออร์ชนะเมืองทองยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนหรือแม่กูสเตเดียมอุทัยธานี FC แพ้โปลิสเทโร FC 0ประตูต่อ1ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสมอการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1ที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมและตราด FC เสมอขอนแก่นยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักรีเวลไทยลีกประจำฤดูกาล 2023-2024 หลังจบแมตช์เดย์ที่11วันที่24-27พฤศจิกายน2566จ่าฝูงอันดับ1ทรูแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง9นัดมี23คะแนนบวก15ประตูอันดับ2 BG ปทุมยูไนเต็ดแข่ง10นัดมี21คะแนนบวก12ประตูอันดับ3การท่าเรือ FC แข่ง11นัดมี20คะแนนบวก12ประตูอันดับ4บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่ง9นัดมี17คะแนนบวก9ประตูอันดับ5สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง10นัดมี16คะแนนบวก5ประตูอันดับ6โปลิสเทโร FC แข่ง11นัดมี15คะแนนลบ6ประตูอันดับ7สุโขทัย FC แข่ง11นัดมี14คะแนนลบ3ประตูอันดับ8นครปฐมยูไนเต็ดแข่ง11นัดมี13คะแนนลบ2ประตูอันดับ9
เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง11นัดมี13คะแนนลบ5ประตูอันดับ10ตราด FC แข่ง11นัดมี13คะแนนลบ7ประตูอันดับ11อุทัยธานี FC แข่ง11นัดมี13คะแนนลบ8ประตูอันดับ12ราชบุรี FC แข่ง11นัดมี12คะแนนบวก3ประตูอันดับ13ลำพูนวอริเออร์แข่ง11นัดมี11คะแนนลบ6ประตูอันดับ14ขอนแก่นยูไนเต็ดแข่ง11นัดมี11คะแนนลบ7ประตูอันดับ15ชลบุรี FC แข่ง10นัดมี10คะแนนลบ10ประตูและรั้งท้ายอันดับ16พีทีประจวบ FC แข่ง10นัดมี6คะแนนลบ8ประตูใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ